จับกันมั่งผิดแสนล้านรวมเป็นหนึ่งยึดมั่นไม่พันพึงร่วมชูธงพรรคเพื่อไทยร่วมชูธงพรรคเพื่อไทยลดรายได้เพิ่มรายจ่ายโอกาสขยายครั้งยิ่งใหญ่เลือกตั้งครั้งต่อไปตาเพื่อไทยทั้งสองเบอร์ตาเพื่อไทยทั้งสองเบอร์ตาเพื่อไทยทั้งแผ่นดินตาเพื่อไทยทั้งแผ่นดินแผ่นทองทานทั้งแผ่นดินแผ่นทองทานทั้งแผ่นดินเศรษฐาทวีสินทั้งแผ่นดินพรรคเพื่อไทยของขึ้นไม่เคยของขึ้นมานานแล้วของตายมานานเนี่ยวันนี้เห็นพี่น้องพิจิตรพี่น้องครับผมรู้สึกมีความสุขมากเพราะเมืองพิจิตรคือเมืองแห่งความงดงามงดงามทั้งน้ำใสใจจริงพี่น้องที่เคารพตอนมาหาพี่น้องวันนี้ผมได้ลงไปภาคใต้เพราะพี่น้องภาคใต้เริ่มสวินหาพรรคที่มีนโยบายเพราะพรรคเก่าที่พี่น้องภาคใต้ให้โอกาสขณะนี้พัฒนาการจากการเป็นอมตะเป็นอมภาสติดเตียงไปเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าขุนพลของพรรคสมองทำอย่างเวลาพูดออกมาอีกอย่างชื่อนายไตรรงค์สุวรรณคีรีพี่น้องเห็นไหมไปพูดที่โคราชพูดไปพูดมาหัวปากกับใจไม่ตรงกันปรากฏว่าพูดต่อหน้าประชาชนว่าจิ๊บหายพี่น้องดูสิครับเพราะคนนี้มันเป็นคนยุคโบราณเป็นนักเศรษฐศาสตร์ยุคเงินพดรวดก็ทิ้งไปแล้วของเรามันยุคดิจิทัลเอาเงินพดรวดมาพี่น้องเอ้ยก็นั่งนับเหรียญนั่งนับหอยอยู่มันคนละยุคคนละสมัยแล้วพี่น้องครับที่ผมต้องเดินทางไปภาคใต้เนื่องจากพี่น้องภาคใต้ถวิลหาคะแนนคนภาคใต้ดีวันดีคืนครับเพราะพรรคเพื่อไทยมาจากพรรคไทยรักไทยที่ท่านนายกทักษิณชินวัตรเป็นคนก่อตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญปี40โดยระดมทุกคนมีความรู้ความสามารถจากทุกสาขาอาชีพแล้วกระบวนการทำพรรคไม่เหมือนกับคนอื่นเพราะว่าเราทำพรรคโดยการลงไปถามปัญหาประชาชนศึกษากับพี่น้องแล้วเอาปัญหาเหล่านั้นมาคิดค้นหาทางออกในรูปนโยบายพี่น้องครับในปี2542เราประกาศวาระแห่งชาติ11วาระแล้วถอดเป็นวาระและเร่งด่วนเป็น3สงครามสงครามที่1เป็นสงครามสู้กับความยากจนปรบมือหน่อยสงครามที่2สงครามกับยาเสพติดสงครามที่3สงครามประการทุจริตคอร์รัปชันสงครามความยากจนพี่น้องครับเราได้ผลักดันวิธีการแก้เศรษฐกิจแบบสมัยใหม่หลังจากเกิดต้มยำกุ้งปี40ปรากฏว่าประเทศเราถูกเจ้าหนี้ IMF ยึดทรัพย์ของประเทศไทยแล้วบังคับให้ขายราคาถูกๆเอาของดีมาขายพี่น้องครับท่านนายกทักษิณชินวัตรตอนนั้นเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในชีวิตและเห็นว่าความสำเร็จที่ตัวเองได้มานั้นเป็นความสำเร็จจากผืนแผ่นดินนี้พี่น้องครับท่านนายกทักษิณจึงได้อาสาเข้ามารับใช้พี่น้องประชาชนท่านนายกทักษิณเป็นคนต่างจังหวัดก่อนที่จะประสบความสำเร็จนั้นคิดลองถูกพี่น้องครับท่านเป็นปรารถนาว่าจะเอาประสบการณ์ชีวิตของตัวเอง
มาเป็นประสบการณ์ให้คนยากคนจนที่นี่ท่านตระหนักดีว่าคนยากคนจนนั้นต้องการทุนต้องการทุนทุนมีทั้งเงินมีทั้งปัญญามีทั้งแสงสว่างพี่น้องครับท่านนายกทักษิณจึงได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในมิติใหม่ให้ธนาคารของรัฐเป็นตัวพลิกฟื้นวิกฤตเศรษฐกิจพี่น้องครับคำว่ากองทุนหมู่บ้านจึงเกิดขึ้นหมู่บ้านละ1 ล้านบาทเป็นขวัญถุงเป็นเงินก้อนแรกที่ให้พี่น้องได้แก้ทุกข์เบื้องต้นหลังจากไปกู้เงินนอกระบบมาไม่มีปัญญาใช้นี่พี่น้องครับจากกองทุนหมู่บ้าน 50,000 กว่าหมู่บ้านพันนั้นได้พัฒนาเป็นกองทุนชุมชนเมืองกองทุนพัฒนาสตรีกองทุนเลี้ยงตัวแรกและจะขยายต่อไปเมื่อเพื่อไทยเชิญสไลด์กลับมาครับปรบมือต้อนรับพี่น้องครับยังได้ตั้งธนาคารขึ้นมาใหม่เพื่อดูแลธุรกิจระดับรากหญ้าที่เรียกว่ารดน้ำต้นไม้ที่รากไม่ใช่รดที่ยอดเหมือนพรรคเก่าๆก็ทำครับพี่น้องครับปรากฏว่าโครงการต่างๆธนาคารประชาชนเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันก็ไปขับเคลื่อนให้วิสาหกิจชุมชนพี่น้องครับเป็นแหล่งนำเงินไม่แต่ในหมู่บ้านเท่านั้นสามารถส่งออกไปขายทางสากลนำเงินเข้าประเทศได้พี่น้องครับในโครงการโอทอโดยใส่ทุนลงไปใส่ความรู้ลงไปใส่การออกแบบใหม่ขึ้นไปตามที่ตลาดโลกต้องการพี่น้องครับไม่กี่วันไม่กี่ปีเศรษฐกิจพลิกฟื้นนายกทักษิณได้ใช้หนี้ IMF หมดก่อนกำหนดพี่น้องครับทำให้ประเทศไทยเรามีศักดิ์มีสีมีเกียรติภูมิเพราะคนเป็นหนี้ไปเจรจากับใครก็ตัวหนี้พี่น้องนายกทักษิณไปยืนในเวทีโลกอย่างงามสง่าแล้วท่านยังคิด ACD นะครับความมั่นคงทางการเงินในภูมิภาคท่านนายกตระหนักดีครับว่าประเทศในเอเชียมีประชากรเกินครึ่งหนึ่งของโลกแต่ทำไมเอเชียถึงเป็นเบี้ยล่างเขาท่านเป็นจับมือจีนอินเดียเอเชียวันนั้นท่านเป็นดาวรุ่งแก้เศรษฐกิจของประเทศให้คนยากคนจนพี่น้องครับเมื่อท่านรับทุกแทนคนยากคนจนความทุกข์นั้นจึงมาถึงท่านถูกกระทำย่ำยีถูกกันแกล้งทุกอย่างทรัพย์สินที่ท่านได้มาก่อนทำธุรกิจก่อนเข้าการเมืองและท่านเป็นคนแรกที่ประกาศเปิดเผยทรัพย์สินก่อนรัฐธรรมนูญปี40กำหนดเพราะตอนนั้นพรรคพลังธรรมได้กำหนดไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วพี่น้องครับแต่ประยุทธ์รัฐธรรมนูญกำหนดได้เปิดเผยมันยังปิดงำอยู่กันถึงทุกวันนี้ไอ้ประยุทธ์ในวันนี้เขาบอกตัวเองว่าเขามาเหนือเมฆผมว่าน่าจะมากับความมืดมากกว่าประยุทธ์ยิ่งมายิ่งมืดพี่น้องครับเรียกร้องให้คนอื่นเปิดเผยทรัพย์สินแต่ปรากฏว่าตัวเองยังเก็บงำปกปิดทรัพย์สินพอเราบอกว่าเอาเวลาเรื่องหมดแล้วเอาไม่เป็นไรครับพี่น้องครับตรงนี้วันนี้ผมมาผมจึงรู้สึกชื่นชมชื่นชมที่นายกทักษิณซึ่งทำมารับหน้าที่ปลดทุกข์ให้พี่น้องวันนี้ถูกทุบตีถูกทรมานถูกกันไกลแต่ท่านยังคงผูกพันกับพี่น้องไม่เพียงแต่ท่านผูกพันกับพี่น้องครับลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนที่ท่านรักที่สุดได้อาสามาสานต่อภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์ที่คุณพ่อได้สร้างให้กับแผ่นดินคือคุณแพทองธารชินวัตรเพื่อจะปลดทุกข์พี่น้องพี่น้องครับปลดมือต้อนรับคุณแพทองธารชินวัตรครับคนคนนี้อายุ35เมื่อก่อนนะครับตอนผมมาทำงานการเมืองกับพ่อเขายังเล็กๆกับน้องโอ๊คอยู่หน้าเวทีปรบมือให้กำลังใจเราวันนี้ผมขอเปลี่ยนหน้าที่ปรบมือให้กำลังใจหลานๆเพื่อความเป็นมงคลของมันของเราและจะให้อวยพรยิ่งใหญ่รุ่งโรจน์
เธอมีคุณเศรษฐามาร่วมเป็นพลังงานโอเคครับขอบคุณนะขอเสียงปรบมือดังๆกับนักชุมนุมแสงประทุมและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปครับจะได้นำพี่น้องไปพบกับบุคคลที่คณะสงฆ์ถือชมนำมากอบกู้ปัญหาทั้งหลายจากนิดหนึ่งตลอด8